is IT ช่วง is me สนับสนุนโดย Riz สินค้า IT ที่คุณ like iFox ผู้นำด้าน AirGuard 3G PowerMax เว็บไซต์ iTree Technology for Lifeฟิล์มกันร้อยโฟกัสทัชแล้วใช่โดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตทีวีอะไรเนี่ยโอ้เอาผู้ชมครับผมโอ้โหอย่างนี้แบบมารยาทงานนิดนึงนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่นะครับช่วง is me นะครับ is IT กับซุปเปอร์อีกแล้วนะครับซึ่งแน่นอนเป็นปกตินะครับที่ซุปเปอร์จะพาไปท่องโลกกว้างในเรื่องราวของเทคโนโลยีนั่นเองที่นี่คือ Power by Sentient World เอาละครับเดี๋ยวซุปเปอร์ว่านะครับเรามูฟกันดีกว่านะครับไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้มีอะไรที่บอกว่าเป็นร้อยเป็นพันชิ้นน่ะลองเห็นกับตาดีกว่าเพราะที่นี่กว้างขวางเดินวันเดียวแทบไม่หมดอ่ะมาเริ่มต้นช่วงนี้ It's me It's IT สวัสดีครับคุณสนุกเกอร์ใช่ไหมครับอ้าวนี่คือคุณพี่กิวี่หรือเปล่าครับใช่แล้วครับโอ้โหผมดีใจที่ได้เจอเป็นอย่างสูงสวัสดีครับผมดีดีเป็นอย่างยิ่งเลยเอาแต่ไม่เคยมีใครบอกเลยว่าสูงขนาดนี้ครับผมครับผมอันนี้ถามส่วนตัวก่อนเข้าเรื่องเลยนะครับพี่กิวี่สูงเท่าไหร่ครับเนี่ยฮะโอ้ออกอากาศเลยนะครับ193ครับผมอยากจะรบกวนให้คุณพี่กิวี่นี่เป็นไกด์นำทางหน่อยได้ไหมครับได้เลยครับยินดีครับผมเชิญเลยครับพี่กิวี่ฮะครับผมเชิญเลยครับเอาเลยครับผมครับตอนนี้นะครับซุนเกอร์กับคุณพี่กิวี่นะครับก็มาอยู่ตรงบริเวณในส่วนของนะ Apple นั่นเองนะครับซึ่งที่อยู่ตรงข้างหน้านี้คือสิ่งที่ใฝ่ฝันของซุนเกอร์เลยนะครับพี่กิวี่ครับครับผมนั่นก็คือโต๊ะตัวนี้นั่นเองนะครับมันแน่ใจเลยครับว่าจะแนะนำทางนั้น New iPad สิครับอันนี้นี่นะครับผมอันนี้เลยนะครับก็คือเทคโนโลยีล่าสุดเลยนะครับจาก Apple นะครับอยากได้มากเลยครับก็ต้องซื้อครับครับอยากให้พูดถึงหน่อยครับครับผมคือสินค้า Apple ตอนนี้ได้เข้ามาขายใน Power by เราแล้วนะครับแล้วก็ The New iPad เนี่ยเป็นตัวหลักของเราในตอนนี้ซึ่งปัจจุบันเนี่ย The New iPad เนี่ยได้เปลี่ยนความสามารถต่างออกไปจาก iPad 2ในหลายๆด้านสวยงามดีไซน์แล้วก็เรื่องความแรงเนี่ยอันนี้มาเด็ดชัดเลยครับ iPad นั่นเองนะฮะใช่ครับเอาละครับงั้นเดี๋ยวอยากให้พี่กิวี่ช่วยพาดูในส่วนอื่นด้วยนะครับได้เลยครับเดี๋ยวเชิญเฮ้ยนี่ผมสนใจเดี๋ยวผมขอเดาก่อนผมเห็นอย่างนี้ผมรู้เลยรู้เลยเครื่องอ่านลายมือพระเจ้าอ่ะอ๋อมีน้องคนที่แบบดูเรื่องตรงนี้มากกว่านะครับสวัสดีครับชื่อชื่อเบิ้ลครับอ๋อเบิ้ลนะครับไม่เคยครั้งเดียวเลยต้องเบิ้ลตลอดต้องเบิ้ลตลอดตัวพัดลมตัวนี้มันจะดีไซน์ตัวมอเตอร์ด้านล่างนะครับผมส่งลมขึ้นมาลมมันจะออกตรงช่องนี้อ๋อด้านขอบเนี่ยเหรอฮะใช่ครับผมและแน่นอนที่สำคัญเลยนะผมขอบอกอันสุดท้ายเลยนะครับสำหรับคนที่สระผมใหม่นะครับเป่าแห้งง่ายมากเลยครับแล้วแต่ประยุกต์ใช้ครับเขาดีไซน์ออกมาให้คุณรู้สึกพึงพอใจแล้วนี่ขอบคุณเบิ้ลมากด้วยกันนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะเบิ้ลครับผมว่าผมก็อัปเดตนะครับด้วยตัวผมเองก็เป็นคนที่ตามในเรื่องเทคโนโลยีมาครับรวมถึงทีวีเนี่ยผมก็พอจะรู้ไซส์มันบ้างนะครับขนาดด้วยขนาดแบบใหญ่สุดผมก็เคยเห็นอยู่70กว่า78อะไรเงี้ยแต่ข้างๆนี่คืออะไรครับจอยักษ์ใหญ่ขนาดนี้ครับผมอันนี้คือทีวีไซส์พิเศษของเราเลยฮะอันนี้85นิ้ว85แม่เจ้าอ่ะเดี๋ยวพี่กิวี่ครับพรีเซนต์เลยนี่คือหน้าตานะครับของเจ้าทีวีอัจฉริยะนะครับซึ่งมีขนาดถึง85นิ้วโอ้โหนะฮะสนใจนะครับต้องบอกเลยว่าตอนนี้มีแค่ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะครับที่ Power by นะฮะ Sentient World นั่นเองครับพี่กิวี่ครับที่ Power by นะฮะก็มีของนะฮะที่เป็นเทคโนโลยีไฮเทคล้ำๆเนี่ยเยอะมากเลยนะครับผม
โอ้โหก็ต้องบอกเลยว่าตรงๆแล้วว่าประทับใจมากๆนี่ผมมีคำถามหน่อยดีกว่านะครับก็อยากรู้นะครับเป็นการส่วนตัวเลยนะว่าทาร์เก็ตลูกค้านะครับของ Power Buy เนี่ยส่วนมากจะเป็นคนประเภทไหนครับอ๋อของ Power Buy แล้วนะครับจริงๆแล้วร้านค้าเราเนี่ยเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยเลยเพราะว่าเรามีสินค้าตั้งแต่หมวด Gadget IT รวมไปถึงสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านสำหรับคุณพ่อบ้านแม่บ้านด้วยขอขอบคุณพี่กิวอีกครั้งหนึ่งครับที่ช่วยพาเที่ยวแล้วก็เป็นไกด์ทัวร์นำสู่นะฮะโลกแห่งเทคโนโลยีที่ Power Buy นำเสนอให้นะฮะวันนี้ขอบคุณมากครับพี่กิวครับครับสวัสดีมากเลยครับผมนะฮะวันนี้ครับสำหรับช่วง It's Me นะครับ It's IT กับ Snooker นะครับวันนี้ก็มาเจอกับเรื่องราวดีๆติดตามแล้วกันนะว่าครั้งหน้า It's Me เราจะพาไปเจอกับอะไรที่ไหนอื่นอีกก็ไปเจอกันแล้วกันนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับทุกคนครับชาว It's IT สวัสดีครับสวัสดีครับผม Very good yeah, yeah. สนับสนุนโดย dailygizmo.tv นิตยสาร DMA นิตยสารเพื่อคนเบื้องหลังแห่งวงการนิวมีเดียสมัครสมาชิกโทร086-396-7996 IT Guide Computer Tips and IT Update ฟิล์มกันรอยโฟกัสทัชแล้วใช่โดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตกล่องรับสัญญาณดาวเทียม Sunbox ฮิตคุ้มดีไม่มีรายเดือนโทรเลย1781และทั้งหมดนี้นะคะคือเนื้อหาที่ทางทีมงานตั้งใจนำเสนอแล้วก็คัดเลือกเรื่องไอทีมานำเสนอคุณผู้ชมเป็นประจำนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมได้ตามวันและเวลาเดียวกันนี้ผ่านทางกล่องซันบ็อกซ์หรือจะชมย้อนหลังก็ได้สำหรับคนที่แบบพลาดดูไปตอนที่แล้วลืมดูเข้าไปดูได้ผ่านทาง facebook.com/itfansly นี่ลิงก์ปรากฏด้านล่างนี้แล้วสำหรับตอนนี้นะคะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการใจดีของเราที่ทำให้รายการราบรื่นไปได้ขอบคุณทั้งริสขอบคุณ iFox ขอบคุณ Power Max นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณ Focus ด้วยค่ะและต้องขอขอบคุณนะคะ Media Partner ที่น่ารักของเราขอบคุณ iTree แล้วก็ขอขอบคุณ IT Guide อย่าลืมแวะเข้าไปเยี่ยมชมสิในบล็อกบ้างผ่าน dailygizmo.tv นะคะสำหรับวันนี้สิลาไปก่อนแล้วสวัสดีจ้าบ๊ายบาย คำถามประจำสัปดาห์ฟิล์มกันรอยของโฟกัสที่ซีนำมารีวิวในวันนี้มีชื่อรุ่นว่าอะไร 1. Screen Protection ET Finger 2. Screen Protector Anti Fingerprint 3. Scary Protection Angry Print Finger